กลับมาในช่วงประเด็นเป็นข่าวอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะคุณศรีนาถว่าตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมากรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ออกประกาศเตือนในหลายพื้นที่เป็นช่วงระยะไปจนถึงวันที่29ว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนเพราะว่าจากระลอกก่อนที่เกิดขึ้นในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งป้ายโฆษณาทั้งบ้านเรือนเขาเริ่มเปิดเปิงกันไปกันใหญ่หรือแม้กระทั่งลูกเห็บที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่มาฟังกันครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนในพื้นที่ใดกันบ้างครับในห่วงวันตั้งแต่วันที่26เริ่มเมื่อวานนี้นะครับจนถึงวันที่29ประเทศไทยตอนบนอาจมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยเริ่มนะครับจะส่งผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้านตะวันออกของภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเป็นยังไงครับทำลายโอ้โหผลกระทบนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะ27มีนาคม2566นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและในวันที่28นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกวันที่29ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาต่างๆที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการเพื่อป้องกันและระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรของท่านด้วยค่ะมองสองมุมคุณศรีนาถท่านผู้ชมครับพายุฤดูร้อนครั้งนี้หลายๆคนเองที่เป็นFCแพลตฟอร์มของทางของเราเรื่องของผมทั้ง TikTok ก็ตามแต่ก็จะเห็นได้ว่าส่งข้อคิดเห็นมาว่าอยากได้ฝนหลวงซึ่งเมื่อ3วันที่ผ่านมากรมฝนหลวงที่เชียงใหม่นะครับได้ส่งเครื่องคาราแวนเนี่ยทำฝนหลวงไปให้แล้วในส่วนของภาคเหนือแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักเนื่องจากความชื้นน้อยตอนนี้เองหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะพาพัดเรื่องของ PM 2.5 ออกจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เบาบางลงได้บ้างกับ2 อีกเรื่องของที่กำลังวิตกกังวลอยู่เรื่องลูกเห็บใช่ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมีการเตรียมแผนแล้วนะครับในการขึ้นนำอัลฟาเจ็ตเข้าไปยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดบนชั้นเมฆที่จะเกิดให้ลูกเห็บเกิดความเสียหายได้แต่จะบรรเทาเบาบางในพื้นที่ใดได้บ้างต้องติดตามกันหลังจากเมื่อวานนี้จนถึงวันที่29จะไล่เลียงจากภาคตะวันออกไปสู่ภาคกลางและภาคเหนือและภาคตะวันตกอย่างไรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะเดี๋ยวรายการของเรานะคะทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นจะมารายงานให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ดูแลตัวเองนั่นเองค่ะ